สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวโคเชแกลเลอรี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมนะครับครูตีนะครับบล็อกเกอร์โคเชก็จะมาสอนการถักโคเชแบบง่ายมากเลยนะครับวันนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางรัดผมนะก็คือการถักโคเชกับยางรัดผมนี่เองครับให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับผมสามารถเอาไปเป็นของขวัญให้ใครก็ได้นะครับหรือว่าคุณแม่จะทําให้คุณลูกก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็หลายๆคนนะครับที่แบบคิดอาจจะขายของจิ๊บช็อปอยู่หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับ นึกไม่ค่อยออกเหมือนกันก็ถักไปขายได้เหมือนกันนะครับผมว่ามันโอเคอยู่นะเพราะว่าไอ้ยางรัดผมเนี่ยอันนี้ผมไปซื้อที่พวกตามร้านทุกอย่าง20มามันไม่มีขายเป็นแพ็คปกติมันจะมีเป็นแพ็คแบบใหญ่ๆเลยแล้วก็เยอะๆเลย12อันถูกๆครับผมแล้วเราก็เอามาถักเพิ่มมูลค่าของมันได้นะครับก็ใช้ยางรัดผมธรรมดานะประมาณนี้จริงๆมันจะต้องไม่มีตัวนี้เลยถ้าเป็นยางที่เขาใช้เอามาทำนะครับแต่ก็เอาแบบไหนก็ได้ครับที่เพื่อนๆสามารถหาได้ที่มันราคาไม่ต้องแพงมากนะครับผมโอเคอุปกรณ์ก็จะมียางและผมแน่นอนถูกต้องอยู่แล้วแล้วก็เราจะใช้เข็มหัวทองนะครับเบอร์5นะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องไหมแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยแต่ผมมันจะใช้ขนาด3พายเบอร์ใหญ่หน่อยแต่ปกติใช้4พายกันนะครับตามมาตรฐานจะใช้4พายแต่ว่าไหม3พายผมเหลือเยอะมากก็เลยเอามาใช้ดีกว่านะครับเอาล่ะวิธีเริ่มต้นนะครับให้เพื่อนๆเตรียมมาเลยยางรัดผมนะครับผมเราจะใช้ยางรัดผมเป็นฐานนะครับโอเคทีนี้ก็ดึงไหมขึ้นมาจับแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องขึ้นโซ่3โซ่ก่อนนะครับผมแถวแรกเราจะถักด้วยการถัก F หมดเลยถัก F 46เอ้ยไม่ใช่46ครับ60ห่วงโอ้วันนี้กระตุกมากเลยผมโอเคนะครับเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆไปแล้วมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับเราจะต้องขึ้นโซ่3ห่วงตรงเนี้ยผมว่ามันจะยากสำหรับใครหลายๆคนนะการขึ้นงานแบบนี้ค่อยๆดูตามไปช้าๆนะนี่นะครับเราจะวางไหมแบบนี้เลยแล้วก็จับไว้ประมาณนี้นะโอเคนะครับทันกันไหมประมาณนี้เอาไหมไว้ข้างหลังเพื่อเราจะเกี่ยวมาถักโซ่นะครับทีนี้เราสอดเข็มเข้าไประหว่างตรงนี้ก็ได้ครับไหมเนี่ยคือเราจับไว้เพื่อที่จะเกี่ยวมันมาถักโซ่นะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับตำแหน่งหรือว่าอะไรก็ได้ให้มันเกี่ยวมาถักง่ายๆก็พอโอเคนะดูตามผมไปช้าๆนะครับมันจะยากนิดนึงตรงนี้ สอดเข็มเข้าไปนะครับข้างในยางรัดผมนะครับผมแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาปึ๊บอย่างนี้นะมันจะอยู่อย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะทีนี้ไม่ต้องจับตึงมากนะครับผมทีนี้มาจับตรงนี้เพื่อมันเราจะได้เกี่ยวโซ่ไม่ลำบากโอเคทีนี้เราก็เริ่มถักโซ่นะครับเกี่ยวไหมเข้ามาผมจับตึงไปหน่อยแป๊บนึงนะครับจับประมาณนี้นะเนี่ยถ้ามาอยู่แบบนี้แล้วเนี่ยให้เราจับตรงนี้เลยจับรวบตรงหัวนี้เลยจะได้สายข้างล่างจะได้ไม่ต้องหลุดด้วยผมจะย้ำนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันยากทีนี้ได้แล้วเราก็เริ่มไปเลยถักโซ่3โซ่นะครับ1เห็นไหมฮะเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับทันกันไหมเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งจริงๆคลิปมันก็ดูซ้ำได้นะแต่ว่าผมอยากทำให้ดูอีกนะครับยางรัดผมกับไหมนะครับเอาไหมมาพาดไว้ตรงนี้พาดไว้ก่อน
นี้เราสอดเข็มมาสอดเข็มเข้าไปสอดเข็มนี่คือให้ไหมอยู่หลังเข็มนะครับแล้วก็ยางรัดผมอยู่ข้างหน้าทีนี้เราวนปึ๊บไปเกี่ยวไหมขึ้นมาให้ได้แบบนี้โอเคนะครับทีนี้เราก็จับตรงโฟมตรงนี้จับให้แน่นเลยแล้วทีนี้ก็เกี่ยวไหมเข้ามาครับเริ่มถักโซ่ปึ๊บนี่นะครับทีนี้เราจะได้ฐานละฐานในการถักโซ่นะครับทีนี้เราถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งนะครับ1 2 3อย่างนี้นะครับเพื่อนๆอย่างงนะอย่าไปคิดว่าไอ้ตรงที่เริ่มต้นเนี้ยเป็น1โซ่นะไม่ใช่นะครับนี่คือการเริ่มฐานเฉยๆโอเคทีนี้เราได้โซ่3โซ่แล้วทีนี้ให้เพื่อนๆเราจะนับเป็น1ห่วงนะฐานแรกเราต้องถัก60ห่วงนะครับอันนี้เป็น1ห่วงละต่อไปให้เราถัก F นะครับให้เราถัก F อีก59ครั้งนะครับเพื่อนๆก็ถักไปเลยมันจะยากหน่อยนะระวังหลุดนะครับอย่าจับไหมตึงมากนะครับผมเดี๋ยวมันจะจับยางยากโอเคเกี่ยวไหมขึ้นมาถักเย็บธรรมดาเลยครับผมไม่ยากโอเคเห็นไหมฮะอันนี้เอาไว้เลยพันเอาไว้อย่างนี้นะครับอย่าให้มันหลุดแต่มันก็แน่นอยู่แล้วแหละครับปกติทีนี้เราก็ถักเย็บไปเรื่อยๆนะครับจนครบ60ห่วงนะครับแล้วเราก็มาจบที่ตัวโซ่ตรงนี้โอเคงั้นเรามาเริ่มถักเย็บกันเลยนะครับผมได้เป็น2ห่วงแล้วก็เหลืออีกเท่าไหร่58ใช่เริ่มถักกันไปเรื่อยๆนะครับมันจะยากนิดนึงนะครับฐานแรกเพราะมันจะยากตรงที่ไอ้ตัวยางนี่แหละมันคอยจะไปนู่นไปนี่อยู่เรื่อยเลยเราต้องค่อยๆจับนะครับใครที่เพิ่งหัดทำอาจจะยังไม่ชินนะครับอดทนนิดนึงนะครับแต่งานโคเชนะครับทุกครั้งที่ทำเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองทำไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนสามารถทำได้ถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้นะครับผมมาถักกันไปเรื่อยๆเลยตามผมเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับแถวแรกถัก F นะครับถัก F ไปเรื่อยๆโอเคนะครับอันนี้ผมถักมาได้สักเกือบจะเสร็จแล้วล่ะแถวแรกแต่เพื่อนๆที่เพิ่งเคยถักอาจจะเจอปัญหานิดนึงนะครับเวลาถักใหม่ๆเนี่ยมันจะเริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นเชฟเป็นลายอะไรอย่างพวกนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงว่าไหมจะแน่นเกินไปหรืออะไรนะครับดึงเลยครับดึงให้มันมีพื้นที่ถักต่อแล้วทีนี้ผมว่าจะต้องมีคนเจออีกหนึ่งปัญหาคือลืมว่าถักถึงห่วงที่เท่าไหร่แล้วนะครับฐานที่เท่าไหร่ก็วิธีนับก็ไม่ยากเลยครับนี่เลยนับเนี่ยเรานับตรงแต่ละเส้นเลยเริ่มจากโซ่เลยครับเห็นไหม1 2 3 4 5นับไปเรื่อยๆครับแล้วเราจะทราบว่าเราทำถึงห่วงที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมถ้าอย่างเพื่อนๆคนไหนแบบฉันนับไม่ไหวแล้วมันตาลายจริงๆเอาง่ายๆครับเราหาได้สักเส้นหนึ่งก็ได้ถ้าเรานับไปเลยนับถึง10ห่วงเราก็เอาได้สอดไว้นับถึง10ได้สอดไว้ถึง10สอดไว้จะได้ไม่งงจริงๆผมเคยเป็นนะครับงงมากๆเลยตอนนี้ผมถักถึงห่วงที่50แล้วมาดูต่อกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับ51เราจะถัก F ทุกลายทุกหลักเลยนะครับผมเพื่อนๆพยายามอย่าให้มันพลิกนะอย่าให้มันพลิกแบบนี้นะแบบพลิกม้วนไปม้วนมานะครับพยายามอย่าให้มันพลิกเลยเพราะว่าเวลาเราจบแถวแรกแล้วเนี่ย
งานมันงานเรามันจะออกมาเบี้ยวๆนะแบบพลิกไปพลิกมาอะไรเงี้ยไม่เอานะเลี้ยงให้มันอยู่ด้านเดียวกันนะครับผมแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันเลยดีกว่า51แล้วก็52 53 54 55 5657นะครับ58ใกล้เสร็จแล้ว59 60โอเคอันสุดท้าย ทีนี้เราจะมาจบแถวด้วยรอหอนะรอหอลดห่วงนะผมเคยสอนไปแล้วนะครับทำคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าวิธีถักรอหอนี่ยังไงนะครับมันเป็นการถักแบบจบแถวนะครับแล้วก็วิธีจบก็คือเราเอาเข็มนะครับมาสอดที่หลักแรกจำได้ไหมที่เราขึ้นโซ่สามห่วงนะครับผมสอดไปเลยแต่จริงๆถ้าให้ดีนะครับให้แทงเข็มลอดโซ่ที่3ก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อความง่ายเราก็ลอดไปเลยหลักแรกปึ๊บเกี่ยวไหมเข้ามาแล้วก็สอดเข้าไปเลยลดห่วงโอเคแถวแรกก็จะเสร็จแล้วครับไม่ยากเนาะหวังว่าทุกคนจะทำกันได้นะครับผมต่อมานะครับเมื่อเราเสร็จแถวแรกแล้วมาเริ่มกันต่อเลยเนาะเราก็จะเริ่มขึ้นแถวที่2นะครับให้เพื่อนๆนะครับถักโซ่ขึ้นไปนะครับ4ห่วงนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วให้ถัก F บนฐานเดิมนะครับทีนี้หลายคนอาจจะงงนิดนึงว่าเอาแล้วฐานมันตรงไหนล่ะเมื่อกี้เราลดห่วงมาเรารอห่อมานะครับก็ไม่ยากนะครับถัก F บนฐานเดิมใช่ไหมเราก็ลอดห่วงเดิมเลยลอดห่วงที่เรารอห่อมาแหละนะครับปึ๊บโอเคนี่เป็นการเริ่มแถวที่2นะครับเห็นไหมเริ่มแถวที่2แถวที่2เนี่ยจะมีอยู่2ลายนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายพร้อมๆกันนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆถักโซ่1ครั้งนะครับแล้วให้ถัก F 1ครั้งบนฐานต่อไปนะครับบนหลักต่อไปนะครับปึ๊บจากนั้นนะครับให้ถักโซ่1ครั้งแล้วก็ถัก F ในหลักต่อไปนะครับแล้วก็ถักโซ่1ครั้งให้ถัก F บนฐานเดิมอีกครั้งนึงนะครับโอเคผมจะมาอธิบายหน่อย2ลายที่ผมพูดถึงก็คือจะมีลาย F เดียวกับลาย F คู่นะครับก็คือ F เดียวเนี่ยเวลาเราถักขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันจะอยู่ลาย F คู่เนี่ยมันจะอยู่ที่ฐานแรกเลยคือหมายถึงว่าโซ่ที่เราขึ้นมา4ครั้งเนี่ยคือเป็นลายแรกเลยนะครับโซ่ขึ้นมา4ครั้งแล้วก็ถัก F 1ครั้งเห็นไหมครับพอจะเริ่มหลักถัดไปนะครับเราจะถักโซ่ก่อน1ครั้งก็จะเป็นลาย F เดียวนะลาย F เดียวเราก็จะถัก F บนหลักถัดไปต่อมาขึ้นลายใหม่ก็จะเป็นเราก็จะต้องผมอธิบายฟังยากไปไหมเนี่ยเราก็จะต้องถักโซ่1ครั้งแล้วขึ้นลาย F คู่ก็คือจะมีถัก F 1ครั้งถักโซ่เพื่อเว้นเป็นลายนะครับแล้วก็ถัก F อีก1ครั้งบนฐานเดิมนะครับแล้วต่อมาเราก็ขึ้นลายใหม่เหมือนเดิมแล้วคือเรามันจะสลับกันก็คือจะสลับ F เดี่ยวกับ F คู่นะครับจนจบแถวเลยง่ายๆนะครับเพื่อนๆโอเคมาดูกันต่อนะผมจะไปช้ารู้สึกว่าผมจะพูดเร็วไปนิดนึงหรือเปล่า
โอเคนะครับเนี่ยเราจบลาย F คู่แล้วเนาะแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็ขึ้นลาย F เดียวในหลักถัดไปนะนี่ครับหลักถัดไปปึ๊บเสร็จลาย F เดียวนะครับเราขึ้นโซ่หนึ่งครั้งเพื่อขึ้นลาย F คู่ต่อไปลาย F คู่ก็จะถัก F หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็ถัก F อีกหนึ่งครั้งบนฐานเดิมนะครับก็จะเป็นลาย F คู่นะครับดูนะครับมันจะสลับกันแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักพักนะครับเพื่อนๆก็ทำตามกันแล้วกันนะแถวสองนะเอาละลาย F คู่เสร็จแล้วโซ่หนึ่งครั้งหลักถัดไปนะครับถักลาย F เดียวเสร็จแล้วโซ่หนึ่งครั้งต่อไปลาย F คู่ถัก F ก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็โซ่หนึ่งครั้งแล้วถัก F บนฐานเดิมก็จะเป็น F คู่ต่อไปกลับมาที่ลาย F เดียวเราขึ้นโซ่ก่อนหนึ่งครั้งถัก F บนฐานต่อไปพอได้ F เดียวแล้วเราถักโซ่อีกหนึ่งครั้งนะครับกับสลับไปถักลายฐาน F คู่นะบนฐานต่อไปถัก F 1ครั้งโซ่1ครั้งแล้วก็ถัก F อีก1ครั้งบนฐานเดิมอย่างนี้เลยครับให้เราทำจนครบทุกหลักเลยหลักแถวแรกเนี่ยเห็นไหมฮะหลักพวกนี้เราจะถักสลับระหว่างลาย F เดี่ยวลาย F คู่นะครับสลับไปเรื่อยๆนะครับไม่น่าจะยากสำหรับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมทวนให้อีก1ครั้งนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งงงนะโอเคนี่ผมลาย F คู่แล้วใช่ไหมต่อไปลาย F เดียวก็ต้องถักโซ่ก่อน1ครั้งนะครับเพื่อเว้นลายแล้วถัก F 1ครั้งบนหลักถัดไปเสร็จแล้วก็ไปลาย F คู่ต่อเริ่มด้วยการถักโซ่1ครั้งเพื่อเว้นลายนะครับแล้วถัก F 1ครั้งบนหลักถัดไปนะครับถักโซ่1ครั้งแล้วก็ถัก F อีก1ครั้งบนฐานเดิมนะครับจะเป็นลาย F คู่นะครับผมเรียกอย่างนี้แหละจะได้เข้าใจง่ายๆนะจะมี F เดียวนี่คือ F เดียวนะแล้วก็นี่คือ F คู่เห็นไหมจะมี F 2นี่ดูตัวนี้จะมีการถัก F 2ลายบนฐานเดียวกันนะครับโอเคนะครับให้เพื่อนๆแถวที่2เนี่ยเพื่อนๆก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับ